ไบรท์เคลียร์ดราม่านะฮะหลังโดนแฉทะเลาะกับเจ้าของคอนโดที่ให้เช่าอยู่นะครับเดือนละ 150,000 บาทผู้จัดการไบรท์วชิรวิทย์นะฮะแจงปมดราม่าร้อนคอนโดหรูหลังโดนแฉวีรกรรมแสบตั้งเงื่อนไขเยอะนะฮะมีปากเสียงกับเจ้าของห้องชี้ข่าวที่ออกมามั่วมากกลายเป็นข่าวร้อนๆในช่วงที่ผ่านมาเลยทีเดียวนะฮะหลังมีประเด็นข่าวเมาส์ของนักแสดงซีรีส์วายชื่อดังว่าทำพฤติกรรมแสบนะครับเพราะมีปากเสียงกับเจ้าของคอนโดหรูที่เจ้าตัวนั้นเช่าอยู่และกำลังจะหมดสัญญานะครับแต่พอเจ้าของห้องจะปล่อยขายและนัดลูกค้าเข้ามาดูห้องนักแสดงรายนี้กลับสร้างวีรกรรมโวยวายนะครับกำหนดเงื่อนไขเยอะแยะและไม่ให้ความร่วมมือแถมยังโดนแฉนะครับว่าก่อนหน้านี้เจ้าตัวมักจะบอกคนอื่นว่าคอนโดหรูระดับเพนท์เฮาส์เป็นของตนเองนะฮะแต่จริงๆแล้วเป็นของนักธุรกิจรายหนึ่งซึ่งนักแสดงรายนี้เช่าอยู่เดือนละ 150,000 บาทนะครับแต่พอเจ้าของห้องติดต่อมาว่าจะขายนักแสดงหนุ่มกลับไม่ให้เจ้าของห้องเข้าห้องนะฮะบอกให้ไปตรวจโควิดและโชว์ผลให้ดูก่อนนะครับอีกทั้งยังมีตำรวจมาคอยสังเกตการขณะเยี่ยมชมห้องและให้ชมได้แค่ห้องรับแขกนะครับไม่ให้เข้าห้องนอนก่อนที่จะคุยกันไม่รู้เรื่องจนนักแสดงหนุ่มไล่ทุกคนออกไปจากห้องและเกิดมีปากเสียงกันหลังจากนั้นนะครับงานนี้ก็ทำเอาหลายๆคนนะครับโยงไปที่ไบรท์วชิรวิชีวอารีนักแสดงหนุ่มขวัญใจวัยรุ่นของพวกเรานั่นเองนะครับล่าสุดเมื่อวันที่23สิงหาคม2564นะครับทางวันบันเทิงซึ่งติดต่อไปทาง GMM นะฮะต้นสังกัดของไบรท์วชิรวิทย์ก็ได้คำตอบจากพี่อีทนะครับผู้จัดการส่วนตัวของไบรท์ยอมรับว่าเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นและยืนยันว่าไบรท์ติดงานนะครับไม่ได้อยู่ที่คอนโดในวันที่มีการเข้ามาดูห้องทั้งนี้การนัดหมายกระชั้นชิดนะฮะทำให้ไบรท์ซึ่งเป็นผู้เช่านะครับไม่สามารถอยู่พบเจ้าของห้องได้และยืนยันว่ารายละเอียดดังกล่าวในโซเชียลนะครับทำให้ไบรท์เสียหายและไม่เป็นความจริงนะครับผู้จัดการเผยว่าตนเองนั้นเป็นคนพาคณะเจ้าของห้องเข้ามาดูห้องตามที่นัดไว้เพราะเป็นไปตามสัญญาการเช่าที่ต้องอนุญาตให้ผู้เช่ารายใหม่เข้ามาชมห้องก่อนหมดสัญญา1เดือนนะครับซึ่งไบรท์ก็ทำตามสัญญาทุกประการส่วนตำรวจนั้นนะครับเดินทางมาพร้อมกับคณะของเจ้าของแต่เจ้าหน้าที่ของคอนโดไม่อนุญาตให้ขึ้นไปยังห้องพักนะฮะจึงรออยู่ด้านล่างนะครับสำหรับประเด็นการตรวจโควิดและแสดงผลก่อนเข้าพบนั้นเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะเห็นว่าสถานการณ์การระบาดกำลังรุนแรงการที่มีบุคคลแปลกหน้าหลายๆคนเข้ามายังที่พักอาศัยซึ่งมีคุณแม่ที่เป็นผู้สูงอายุพักผ่อนอยู่ด้วยจึงเป็นเรื่องที่ต้องเข้มงวดไปตามมาตรการของรัฐนะครับและที่ผ่านมาอาชีพศิลปินนักแสดงต้องทำงานร่วมกับทีมงานจำนวนมากการระวังตัวเองอย่างที่สุดนะฮะจึงเป็นเรื่องจำเป็นในสถานการณ์เช่นนี้ในกรณีที่ไม่อนุญาตให้ดูห้องนั้นเป็นเงื่อนไขที่ได้แจ้งและขอร้องไปตั้งแต่ตกลงกันนะฮะเนื่องจากเป็นพื้นที่ส่วนตัวไม่พร้อมให้ผู้อื่นเข้าและได้ขนของจากห้องอื่นนะครับเข้ามาเก็บไว้ในห้องนอนจนแน่นเพื่อเตรียมห้องรับแขกและห้องต่างๆให้พร้อมเพื่อให้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมได้เห็นโดยส่วนตัวแอดคิดว่าเรื่องนี้ใส่ไข่กันเต็มๆนะฮะเพราะคิดว่าจากการที่พวกเรารู้จักไบรท์กันมานะครับไบรท์ไม่ใช่คนแบบนี้แน่นอนนะฮะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุกcom และขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ